ไปสักพักหนึ่งเลยก็ไม่ได้อัพคลิปเลยนะทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะกิ่งก็จะมาทำคลิปแกะกล่องนั่นเองนะคะส่วนของที่กิ่งจะมาแกะในวันนี้นะคะก็นี่นะคะอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะกิ่งก็ได้พัสดุมาเรียบร้อยแล้วนะก็หลายคนก็คงเห็นหน้าคลิปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาแกะArmy Bomb เวอร์ชันล่าสุดกันนะคะก็คือ Map of the Soul Special Edition ใช่ไหมกิ่งก็ได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วนะแต่เห็นหลายๆคนก็ได้รับของแล้วใช่ไหมแต่ว่าร้านที่กิ่งซื้อนะคะเขาแบบช่วงนี้มันก็ติดโควิดเนาะแล้วก็ขนส่งจากเกาหลีเนี่ยก็ล่าช้านะเพราะว่าไฟบินต่างๆเนี่ยเขาก็แบบไม่มีไฟเข้าประเทศใช่ไหมเราก็เลยต้องรอของนานนิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาอันบอกช้าด้วยอะทุกคนจริงๆก็แบบสั่งตั้งแต่วันแรกที่เขาออกแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็ได้รับแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาแกะกันทุกคนคะก่อนที่เราจะไปแกะกล่องนะคะก็ฝากกด subscribe ช่องกิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะก็ตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่ได้แกะกล่องพัสดุเลยนะคะแต่ว่าเราเช็ดฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่ห่อบับเบิ้ลอย่างดีเลยดูเรียบร้อยมากแล้วก็มี Thank you ด้วยนะคะจากร้านKK Candies นะคะเรามาแกะกันดีกว่านะคะอย่าได้เสียเวลาคัตเตอร์อ้าวคัตเตอร์หายไปไหนอ่ะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คล้ายๆเดิมแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะมีเขียนเห็นไหม Map of the Soul นะแล้วก็มีข้างล่างมีเขียนว่า BTS Official Light Stick ทั้งสองด้านเลยนะคะมีอันนี้ด้านหน้านะแล้วก็มีด้านข้างจะเขียนแบบนี้ทั้งสองข้างส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะว่าแบบเป็นของ Big Hit Entertainment นะของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในดูละกันนะอันนี้มีรอยแกะนะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาแกะเช็คว่าได้ถุงกับสายถูกต้องไหมนะคะเพราะว่ากิ๊งให้ที่ร้านแกะเช็คนะเพราะว่ามีบางคนนะคะที่ได้ถุงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีคำว่า Special Edition แล้วก็ได้สายเป็นสีดำเหมือนเวอร์3นะแต่จริงๆเวอร์เนี่ยจะต้องได้สายสีเทานะคะแล้วตรงถุง Army Bomb เนี่ยจะเขียนว่า Special Edition นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ถูกต้องตามที่เราสั่งไปไหมนะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยทุกคนมีนี่เลยนะอย่างแรกที่สำคัญก็เลยที่สำคัญเลยก็คือนี่แท่งไฟนะคะทุกคนมันเล็กมากเลยอันนี้มือเราเล็กแล้วนะเนี่ยมันแบบมันจับถนัดมือมากเลยมันรู้สึกมินิมากเลยทุกคนดีไซน์รุ่นนี้นะก็จะเรียบหรูดูดีนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของ BTS นะทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของ Army นะคะแล้วก็จะมีเขียนด้วยว่า Map of the Soul ตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะมีรูสำหรับห้อยสายใส่คล้องข้อมือแบบนี้นะอย่างต่อมาในกล่องนะคะก็คือนี่นะคะเป็นถุงใส่ Army Bomb นั่นเองทุกคนนี่ก็จะมีถุงที่เขียนว่าSpecial Edition แบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็น Army นะ
แล้วก็สายอันนี้สายสีเทานะคะไม่ผิดพลาด นะคะทุกคนนี่ได้มาแล้วแล้วก็จะคล้องตรงนี้ได้นะคะนี่เวอร์ชันอื่นๆมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมแต่อันนี้สเปเชียลหน่อยนะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเข้ากับตรงปุ่มกดตรงนี้ด้วยนี่สายมันจะใหญ่กว่าอาร์มี่บอมอีกนะเนี่ยนี่ก็ใส่ถุงได้แบบนี้นะหิอย่างต่อไปในกล่องก็จะเป็นอะไรเนี่ยคู่มือนะคะทุกคนซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะคะมันก็จะมีภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นจีนนะคะแต่ไม่มีภาษาไทยอย่างเราไม่เป็นไรนะคะอย่างต่อมานะคะทุกคนก็คือการ์ดนั่นเองนะคะการ์ดเมมเบอร์ทั้ง7คนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็น QR code นะคือไว้ทำอะไรไม่รู้แต่ว่ามาดูกันทุกคนการ์ดสวยมากคือดูแค่ด้านหลังอะด้านหลังนี่คือนำจุนนะคะนี่แล้วก็พี่จีนยุนกีโฮซองนะคะจีมินโอ้ยน่ารักมากเย้เออแท้ๆนะคะแล้วก็น้องจงกุ๊กอุ๊ยงานดีมากโอ้ my god การ์ดใหญ่มากอะทุกคนดูขนาดมือนะคะแล้วก็การ์ดก็คือใหญ่มากอลังการทุกคนการ์ดงานดีมากขอตื่นเต้นก่อนแม้ทุกคนจะเคยเห็นแล้วก็ตามนี่โอ้ยนี่พี่นำจุนหล่อมากเลยอ่ะจริงๆก็หล่อทุกคนน่ะนี่อู้วพริมปิมปิมนี่แล้วก็หมดแล้วนะสำหรับของในกล่องนะคะทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะคะก็คือแท่งไฟสายคล้องมือแล้วก็กระเป๋าเสร็จแล้วก็มีคู่มือนะคะแล้วก็การ์ดเมมเบอร์เนาะก็หมดแล้วสำหรับในกล่อง Army Bomb อันนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาต่ออาร์มี่บอมให้ดูกันดีกว่านะคะกิ๊งก็ได้เตรียมฐานมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกันหมุนข้างล่างแบบนี้ก็เหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆ นั่นแหละทุกคนนะเราก็ใส่ฐานใช้ฐาน 3A 3ก้อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปติดแล้วทุกคนมันสว่างแสบตามากๆสว่างมากไฟดับก็คือเป็นไฟฉายได้นะคะนี่ก็จะกดโหมดกระพริบคอนเนคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลองเปลี่ยนสีดูเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีโอ๊ยในกล้องมันไม่เห็นนะทุกคนมันไม่เห็นสีเท่าไหร่เดี๋ยวเอาสีเข้มๆให้ดูอันนี้สีม่วงแล้วก็ไปสีฟ้าเห็นไหมทุกคนจะเห็นสีจากหน้าเรานะคะนี่คือไม่เห็นแสงไฟคือตรงนี้ชัดมากแต่ในกล้องมันไม่เห็นเลยทุกคนแล้วก็สีเขียวเห็นไหมเนี่ยสีเขียวอันนี้มันสว่างเกินไปอ่ะThank you.
ียงเท่านี้นะคะทุกคนกิ๊งก็ได้มาแกะกล่องให้ทุกคนดูแล้วเนาะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีหลายๆคนก็น่าจะได้ของแล้วเนาะแล้วก็เล่นกันไปแล้วด้วยก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่มีครอบครองนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะตอนนี้ก็มีพร้อมส่งแล้วด้วยนะคะลืมบอกราคาไปนะทุกคนกิ๊งได้มาในราคา 1,600 บาทนะคะรวมภาษีแล้วนะคะแล้วก็รวมค่าส่งมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะก็เป็นราคาที่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่กลางๆเนาะไม่ได้แพงเกินไปนะเห็นบางร้านเขาแบบรวมภาษีแล้วก็แบบ 1,800 อะไรอย่างเงี้ยก็แพงอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็พอรับได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย